สวัสดีครับวันนี้ทาง Great Baker นะครับมีข่าวคราวล่าสุดจากทางค่ายยักษ์เขียวมาฝากเพื่อนๆกันก็ถือได้ว่าเป็นการยืนยันได้อย่างดีว่ารถมอเตอร์ไซค์ Naked ตระกูลเก่งจากทางยักษ์เขียวอย่าง New Kawasaki Z400 และ250นั้นกำลังจะมาอย่างแน่นอนครับเมื่อล่าสุดนะครับมีหลักฐานในการยื่นขออนุญาตตรวจสอบในเรื่องการปล่อยมลพิษนะครับซึ่งได้ระบุชื่อของโมเดลทั้ง2คันนี้กับทาง California Air Resources Board อย่างชัดเจนและล่าสุดนะครับก็ทำให้ทาง Motorbus เองนั้นได้ทำการเรนเดอร์ตัวรถกันออกมาอย่างที่เรากำลังจะได้เห็นกันนี้ครับโดยข้อมูลที่ได้รับมานั้นนะครับทางผู้เรนเดอร์เองเนี่ยก็ได้ทำการอ้างอิงเรื่องของการออกแบบที่ยกเอาชุดหน้ามาจาก Z900 ในปัจจุบันผสมผสานกับโครงสร้างของ Ninja 400คันใหม่นะครับที่จะถือว่าเป็นพื้นฐานส่วนใหญ่ของโมเดลนี้กันทำให้เจ้า New Z400 นั้นจะมาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์ขนาด399 cc 4จังหวะนะครับแบบ2สูบเรียงอินไลน์8วาล์วระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำขนาดของกระบอกสูบคูณช่วงชักจะอยู่ที่ 70.0 คูณ 51.8 มิลลิเมตรโดยให้แรงม้าสูงสุดที่ 44.8 HP ที่ 1,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่38นิวตันเมตรที่ 8,000 รอบต่อนาทีระบบเบรกนั้นนะครับจะเป็นระบบเบรกแบบ ABS ติดตั้งมาให้เป็นมาตรฐานเลยดิสเบรกเดี่ยวทั้งหน้าและหลังนะครับโดยด้านหน้านั้นมีขนาด290มิลลิเมตรส่วนด้านหลังนะครับจะมีขนาด220มิลลิเมตรทำงานด้วยคาลิเปอร์แบบดูอัลพิสตันทั้งคู่นะครับระบบไฟเป็นแบบ LED รอบคันส่วนระบบกระสะเทือนด้านหน้านั้นเป็นแบบเทเลสโคปิกนะครับขนาด37มิลลิเมตรส่วนด้านหลังเป็นแบบบอททอมริงนะครับทำงานร่วมกับแก๊สชาร์จที่สามารถปรับได้ถึง5ระดับด้วยกันสำหรับระยะพีโรดเอาละครับต่อมามาดูในส่วนของ All New Z250 ที่จะเปิดตัวควบคู่กันบ้างนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 249cc Double Overhead Camshaft แบบ2สูบเรียงอินไลน์เช่นกันนะครับมาเป็นแบบ4จังหวะ4วาล์วต่อสูบจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดให้แรงม้านะครับสูงสุดที่39ตัวที่ 12,500 รอบต่อนาทีและแรงบิดนะครับจะอยู่ที่ 23.5 นิวตันเมตรที่ 10,000 รอบต่อนาทีระบบเบรกนั้นแน่นอนว่าจะต้องเป็นเบรกแบบ ABS เช่นเดียวกันนะครับเป็นดิสเบรกเดี่ยวทั้งหน้าและหลังโดยด้านหน้ามีขนาด290มิลลิเมตรและด้านหลังขนาด220มิลลิเมตรเป็นคาลิเปอร์แบบดูอัลพิสตันนะครับระบบไฟจะต้องเป็นแบบ LED รอบคันอย่างแน่นอนตามสมัยนิยมในตอนนี้นะครับโชคอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาด37มิลลิเมตรส่วนด้านหลังเป็นแบบบอททอมริงนะครับทำงานร่วมกับแก๊สชาร์จที่ปรับระดับพีโรดได้เช่นเดียวกันนะครับคาดการว่านะครับทั้ง New Z400 แล้วก็ All New Z250 นั้นจะเปิดตัวนะครับอย่างเป็นทางการในงาน IGMA Show ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีนี้นั่นเองนะครับและสำหรับบ้านเรานะครับดูแล้วความเป็นไปได้เนี่ยอย่างเร็วที่สุดเลยนะครับแบบเซอร์ไพรส์เลยเนี่ยก็น่าจะเป็นในงาน Motor Expo เดือนธันวาคมแต่น่าจะถือว่าเร็วมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปกติดูตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยมันก็น่าจะไปเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคมที่งาน Motor Show นะครับยังไงก็ตามนะครับทาง Great Baker จะเกาะติดสถานการณ์ของทั้ง2โมเดลนี้กันอย่างใกล้ชิดเพื่อนๆสามารถติดตามกันได้ทาง Great Baker เช่นเคยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ